วะที่โรงเรียนสำหรับชาวเวียดนามที่อีสานพ.ศ. 2473เข้าเรียนป.1 ถึงป.3ที่โรงเรียนหนองบัวจังหวัดอุดรธานีพ.ศ. 2475ต้องย้ายมาเรียนป.4 ที่โรงเรียนประชาบาลวัดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครพ.ศ. 2476ต้องย้ายมาเรียนม.1 ที่โรงเรียนสกลราชวิทยาคุณจังหวัดสกลนครพ.ศ. 2477ต้องย้ายมาเรียนม.2 ที่โรงเรียนอุดรพิทยาคุณจังหวัดอุดรธานียังไม่เรียนจบม.3 ก็ต้องออกจากโรงเรียนพ.ศ. 2478ต้องมาเข้าโรงเรียนหัวเฉียวระดับประถมภาษาจีนในจังหวัดพระนครและได้พักอาศัยในสำนักงานกลางของพรรคคอมมิวนิสต์สยามแถวสะพานเหลืองพ.ศ. 2479ถูกจับครั้งแรกเมื่ออายุ14ปีพร้อมกับเลมันตรินเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์สยามสวัสดิ์ผิวขาวสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์สยามที่เป็นคนไทยคนแรกและดีฮกหมินดีฮกหมินตัวแทนสากลที่3คณะกรรมการพรรคในคุกได้รับธงเข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์สยามเมื่ออายุ16ย่าง17ปีเท่านั้นพ.ศ. 2481จัดตั้งส่งไปหลบเป็นกรรมกรลงสีที่จังหวัดสระบุรี2ปีพ.ศ. 2484จัดตั้งเรียกตัวกลับมาพระนครได้ไปทำงานที่โรงพิมพ์ปัจฉาไทยพ.ศ. 2485ทำหนังสือพิมพ์มหาชนและได้เป็นตัวแทนเข้าประชุมผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์พรรคคนแรกที่ลีฉีซินหรือสหายสุรินเป็นตัวแทนสากลที่3เข้าร่วมพ.ศ. 2486สากลที่3ยุบตัวลงสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเวียดนามกลับสู่มาตุภูมิและสมัครอยู่ในประเทศไทยต่อลีหัวเดินทางกลับจีนทรงนพคุณหรือประเทศวงวิวัฒน์รักษาการเลขาธิการแทนพ.ศ. 2487ปลายสงครามโลกครั้งที่2จัดตั้งเรียกร้องให้ลงเรียกร้องให้ลงสู่กรรมกรในโรงงานสหายธงไปเป็นกรรมกรในโรงงานยาสูบพ.ศ. 2489ยกเลิกกฎหมายคอมมิวนิสต์หนังสือพิมพ์มหาชนเป็นหนังสือพิมพ์ถูกกฎหมายสหายธงจึงได้เดินทางไปต่างจังหวัดในฐานะผู้สื่อข่าวพิเศษไปบุกเบิกการทำงานมวลชนในชนบท เช่นภูซอดจังหวัดศรีสะเกษบุรีรัมย์กาฬสินธุ์สกลนครสระบุรีพ.ศ. 2493หลังรัฐประหาร2490ทางจัดตั้งได้ส่งคนไปศึกษาการทำสงครามจรยุทธ์ที่ประเทศลาวและกัมพูชาสหายธงได้นำคณะเยาวชนจากภูซอดและทางใต้ไปที่ประเทศลาวเป็นเวลา2ปีพ.ศ. 2495เปิดประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคครั้งที่2ทรงนพคุณหรือประสงค์วงวิวัฒน์เป็นเลขาธิการพรรคสหายธงได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการกลางคณะป้องกันเมืองพ.ศ. 2495ถึง2501ไปศึกษาที่สถาบันลัทธิมาร์กเลนิน3ปีและศึกษาต่ออีก2ปีและหาทางส่งคณะที่จีนไปเรียนกับไทยพ.ศ. 2496เป็นตัวแทนของคคท.เข้าร่วมในงานศพของสหายสตาลินที่มอสโกพ.ศ. 2504ประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคครั้งที่3มิตรสมานันเป็นเลขาธิการพรรคที่ตรงได้เป็นการกรรมการกลางและคณะกรรมการป้องกันเมืองมิตรสมานันหรือเจริญวัฒนาพ.ศ. 2506สหายธงเข้าสู่ชนบทบุกเบิกเป็นนางพระเจ้าอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครพ.ศ. 2509สายมิตรได้มอบหมายให้ไปภาคเหนือเพื่อหาทางเปิดประชุมคณะกรรมการประจำภาคเหนือพ.ศ. 2510
ือนตุลาคมจึงหาทางกลับเข้าป่าอีกครั้งที่เขต3จังหวัดภาคเหนือแล้วเดินทางไปประจำที่จังหวัดน่านพ.ศ. 2518ประเทศในอินโดนีเซียได้รับชัยชนะพ.ศ. 2519เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลางชุดที่3ครั้งที่4เพื่อพิจารณาและกำหนดท่าทีต่อสถานการณ์สากลและภายในประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างมากพ.ศ. 2522มิตรสมานันป่วยเป็นมะเร็งตับต้องส่งไปรักษาที่จีนและเสียชีวิตที่นั่นสหายทงต้องรักษาการในฐานที่การพักเดือนมกราคมทัพเวียดนามบุกยึดกัมพูชาเวียดนามและลาวตัดความสัมพันธ์กับไทยหลังกกต.ปฏิเสธแผนการปลดปล่อยภาคอีสานให้ไทยทัพเวียดนามสหายทงและคณะกรรมการเวียดนามของพรรคสั่งปิดสถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2525เปิดประชุมสัมมนาผู้แทนพรรคครั้งที่4จุดไม่พร้อมกันและประชุมคณะกรรมการกลางชุดที่4ครั้งที่1ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสหายธงได้รับเลือกเป็นเลขาธิการใหญ่ในนามประชาธันยักษ์ไพบูลย์พ.ศ. 2526ประชุมคณะกรรมการกลางชุดที่4ครั้งที่2ที่จังหวัดชุมพรส่วนองค์กรนำของพรรคก็เคลื่อนย้ายไประนองพ.ศ. 2527คณะกรรมการกลางฝ่ายวิชาการฝ่ายพัฒนาและฝ่ายกรรมการกรมการเมืองภายในเมืองจัดครั้งใหญ่พ.ศ. 2530คณะกรรมการกลางและคณะกรรมการกรมการเมืองส่วนใหญ่ถูกจับที่บางแสนสหายธงไม่เห็นด้วยที่จะไปประชุมในเมืองและได้ส่งให้สหายข่าไปตามให้ประชุมกันในป่าพ.ศ. 2535 7สิงหาคม2535กำลังตชด.ได้ปะทะกับกองกำลังติดอาวุธทบท.ของสายธงในจุดการสามพันวันนรกป่าบางกรอยเหนือเขื่อนแห่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีผลทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต6นายนับเป็นการสู้รบครั้งสุดท้ายระหว่างทบท.กับเจ้าหน้าที่รัฐพ.ศ. 2536แล้วสายธงและป้านาก็ได้ออกจากป่าที่เพชรบุรีแล้วไปหลบซ่อนที่สุราษฎร์ธานี1ปีแล้วมาหลบซ่อนอยู่อย่างเงียบๆในต่างจังหวัดในกรุงเทพจนปัจจุบันพ.ศ. 2543ยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์พ.ศ. 2493พ.ศ. 2546ตัวต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกในงานเพลงปฏิวัติครั้งที่1ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2547-48ให้สัมภาษณ์หนังสือสารคดีเป็นครั้งแรกในนามเลขาธิการพรรคเรื่องลักษณะสังคมไทยโดยยึดทฤษฎีทุนนิยมสูงกลางทุนนิยมชายของอันเป็นระบบสุริยจักรวาลทางดาราศาสตร์มาอธิบายพ.ศ. 2549เกิดการรัฐประหาร19กันยายน2549พลเอกสุรยุทธ์จุลนนท์ได้ติดต่อมาเพื่อขอให้ผกท.รับรองรัฐธรรมนูญปี2550ผ่านสหายธงแต่สหายธงปฏิเสธพ.ศ. 2551-52ได้ออกแถลงการเพื่อคืนอำนาจให้กับสหายทั้งประเทศตัดสินตามระเบียบการพรรคและพูดถึงลักษณะสังคมไทยที่ที่มาชุมนุมอย่างเที่ยงโหดและสนับสนุนการเรียกร้องของประชาชนให้มีการเลือกตั้งพ.ศ. 2553-56เดินทางไปเยี่ยมเยือนอนุสรณ์สถานเพื่อรับรู้สภาพความคิดความเป็นอยู่ของสหายทั่วประเทศให้สัมภาษณ์ออกสื่อออนไลน์ปราศรัยแสดงทัศนะทางการเมืองและความเป็นไปของสถานการณ์บ้านเมืองและขอให้รักษา
อุดมการณ์ของพรรคเป็นแบบอย่างนักปฏิวัติที่ดีแม้ในระยะกระแสต่ำก็ตามพ.ศ. 2557เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกรอบเมื่อ22พฤษภาคม2557สหายธงแสดงการคัดค้านการรัฐประหารของคสช.อย่างมากเริ่มมีปัญหาสุขภาพเรื่องการได้ยินและชราภาพแต่ติดตามการเมืองผ่านทางสื่อออนไลน์อย่างสม่ำเสมอไม่ได้ครับมีปัญหาสุขภาพเดินทางไกลไม่ได้จนกระทั่งถึงต้นปี2562เริ่มมีอาการเหนื่อยล้าอย่างมากและเข้าโรงพยาบาลนครปฐมถี่ขึ้นในที่สุดได้ถูกนำส่งโรงพยาบาลด้วยอาการไข้ไอและซึมผลการตรวจเอ็กซเรย์ปอดพบว่าเป็นโรคปอดอักเสบติดเชื้อทั้งสองข้างจนหายใจไม่ได้ด้วยตนเองต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาแม้จะให้ยาปฏิชีวนะทางเส้นเลือดกับมีอาการบวมทำภาวะตายวายซีดแพทย์จึงให้เลือดอินซูลินเพื่อรักษาภาวะซีดและให้ตายวายอาการดีขึ้นเพียง2วันกลับทรุดลงไปอีกกระทั่งเสียชีวิตอย่างสงบในเวลา 0.30 นของวันที่10กรกฎาคม2562รวมอายุได้98ปีติดตำนานนักปฏิวัติชนชั้นกรรมาธิการผู้ยึดมั่นในแนวทางการเมืองนัตถิมากอย่างไม่เสื่อมคลายสมแล้วกับคำว่าอยู่อย่างยิ่งใหญ่ตายอย่างมีเกียรติซึ่งจะถูกจารึกไว้ในพรรคและประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชาวนัตถิมากไทยคือทั่วชีวิตของหลวงพงษ์แจ่มศรีที่การเป็นการต่อสู้กับหนึ่งศตวรรษถ้าหากว่าพูดตามภาษาจีนที่เขาเรียกว่าจงหลิวตีจู้คือหลักศิลาการน้ำเชี่ยวเพราะว่าสายธงเข้ามาในภาวะที่พักตกต่ำเรือกำลังจะล่มเรือกำลังจะล่มแต่ในท้ายเรือไม่ให้เรือลำนี้จมลงประคับประคองมาจนถึงทุกวันนี้ถึงแม้ว่ายังอยู่ในคลื่นลมมรสุมแต่เชื่อว่าเรือลำนี้ไม่จมลงเพราะอะไรเพราะว่าของวันนี้เราก็เห็นแล้วเรือไม่จมถ้าเรือจมวันนี้ไม่มีบุคคลขนาดนี้เพราะฉะนั้นสหายธงแจ่มศรีนักรบปฏิวัติชนชั้นการบัญชีนักรับทิพมาที่แท้จริงของประเทศไทยพวกเราขอคารวะท่านประธาน